คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติตั้งองค์คณะขึ้นมาไต่สวนพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีลงนามอนุมัติให้บริษัท KTD Property Development จำกัดเข้าไปใช้ที่ดินสาธารณะห้วยแม็กจังหวัดขอนแก่นเพื่อขยายโรงงานกำลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจในทางการเมืองว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลในอนาคตอันใกล้หรือไม่ค่ะเนื่องจากที่ดินดังกล่าวนะคะเป็นที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนค่ะการจะให้เอกชนเข้าไปใช้ประโยชน์นี้ก็จะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนแต่กลับมีรายงานเข้าไปที่กระทรวงมหาดไทยนะคะว่ามีการทำประชาพิจารณ์แล้วซึ่งก็เป็นการปลอมแปลงการทำประชาพิจารณ์ขึ้นมาซึ่งผู้เกี่ยวข้องบางคนเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็ต้องมาดูด้วยว่านะคะมีพยานหลักฐานหรือว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่านะคะหากมีประเด็นที่เชื่อมโยงเข้าไปเนี่ยก็จะมีความผิดค่ะถึงขั้นสั่นสะเทือนเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทีเดียวนะคะแต่เรื่องนี้นะคะก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการไต่สวนค่ะซึ่งจะยังต้องใช้เวลาอีกนานนะคะแต่ขณะนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะสร้างแรงเสียดทานให้กับพลเอกอนุพงศ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพี่น้องสามปอและก็เพิ่งจะผ่านมรสุมทางการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐมาค่ะ